สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโจ้ดินไนนะครับผมและวันนี้ผมจะพามาแกะกล่องครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นกล่องอะไรเพราะว่าคนสั่งอ่ะอยู่อเมริกาแต่คนรับอ่ะอยู่ไทยแต่ว่าผมมีหน้าที่ในการรับของกับแกะเช็คสินค้าดูว่าสินค้าที่เราได้เนี่ยมันจะถูกต้องหรือว่าใช้งานได้หรือเปล่าก็งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าน่ะโอเคได้แล้ว มาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ก่อนเลยในนี้เริ่มจากตัวเครื่องเลยก็น่าจะเป็นที่ตัดหญ้าอันนี้เป็นใบเลื่อยเหมือนใบเลื่อยวงเดือนในกล่องก็จะมีตัวเครื่องก่อนอย่างแรกจะมีแบตสำรอง2ก้อนอันนี้เป็นที่จับนะครับผมที่จับอีกอันนึงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมอันนี้ก็เหมือนจะเป็นคู่มือใช่นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเลื่อยวงเดือนนะฮะนี่ครับผมอันนี้ขนาดเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะแล้วก็นี่จะมีเป็นเหมือนใบตัดแต่ว่าเป็นพลาสติกอันนี้น่าจะเอาไว้ตัดพวกหญ้าอ่อนอันนี้ก็จะมีให้ทั้งหมด4อันนี่ครับผมที่เป็นใบพลาสติกนะฮะก็จะมีอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆอ๋อก็นี่ก็จะมีอันนี้มีทั้งหมด5อันนะครับผมเพิ่มมาอีกอันนึงแล้วก็นี่ก็จะมีเป็นเหมือนใบมีด2ฝั่งนี่ครับผมอันนี้จะมี2อันนะแต่ไอตัวที่เป็นเลื่อยวงเดือนนี่จะมีอันเดียวมาเรามาประกอบกันก่อนดีกว่ามาประกอบลองใช้เลยดูซิว่าจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคนี่ครับผมนี่ขันแน่นแล้วนะเดี๋ยวผมใส่ที่จับอ๋อนี่ยืดได้ยืดให้ยาวได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมใส่ที่จับที่จับไม่ใส่ก่อนไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานลองเสียบแบตกันปั๊บวิธีในการใช้นะครับผมนี่ก็จะมีตัวกดตัวนี้ก็คือจะกดตัวเนี้ยได้เลยแต่ว่าเขาจะมีปุ่มเซฟไว้ให้อยู่ถ้าเกิดเราไม่กดตรงนี้ก่อนเนี่ยเราจะกดให้เครื่องทำงานไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเราลองดูก่อนได้แล้วครับผมตอนนี้ก็ใช้ได้มีแบตอยู่แล้วก็ตัวองศาข้างหน้าเนี่ยก็จะปรับได้นะครับผมนี่เห็นไหมฮะอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับผมไปงั้นเดี๋ยวเราลองไปเทสกันดูว่าจะใช้งานได้หรือไม่โอเคครับผมก็หลังจากที่เราเทสครั้งแรกไปกับใบพลาสติกก็จะใช้ได้กับพวกหญ้านะครับผมพวกหญ้าปกติเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็นตัวใบมีดดูแล้วครับผมก็ถ้าเกิดเป็นตัวใบมีดเนี่ยก็จะใช้กับหญ้าที่ค่อนข้างที่จะแข็งขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกันดูแล้วเราลองไปดูว่าจะใช้กับหญ้าที่ค่อนข้างแข็งขึ้นมาหน่อยเนี่ยได้ยังไงนะฮะ
ครับผมก็หลังจากที่ได้ลองใช้แล้วครับผมอันนี้ก็ใช้กับพวกหญ้าแข็งได้แล้วครับผมด้วยความที่บ้านผมเนี่ยหญ้าที่ค่อนข้างแข็งอ่ะไม่มีก็จะลองไปตัดกับต้นตะไคร้มาดูแล้วครับผมก็ตัดได้สบายมากแต่เดี๋ยวเรามาลองอันสุดท้ายดูที่เป็นตัวใบด้วยวงเดือนดูซิว่าจะใช้ได้ดีแค่ไหนครับผมโอเคครับผมนี่ก็ผมใส่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ล้นขอบเลยนะครับผมก็จะพอดีนี่ก็ตัวพลาสติกรองก็ไม่ต้องไปแกะออกนะครับผมเพราะว่าอันนี้เขาล็อกไว้ไปเดี๋ยวเราไปลองกันโอเคครับผมก็อันที่เป็นเลื่อยวงเดือนนี่สามารถใช้ตัดกิ่งไม้ได้นะครับผมแต่ก็ผมไม่แนะนำให้ตัดกิ่งใหญ่นะก็อาจจะเป็นกิ่งที่มีความหนาระดับหนึ่งประมาณขนาดนี้ก็ลองดูครับผมส่วนเรื่องผมว่าก่อนส่วนเรื่องการชาร์จแบตนี่ก็ง่ายมากๆครับผมเพราะว่านี่เขาจะมีตัวที่ชาร์จมาให้ก็เสียบกับเข้ากับรูนี้ได้เลยชาร์จไฟบ้านได้เลยครับผมก็วันนี้ผมก็จบไปกับการแกะกล่องนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนเรื่องราคานี้ผมไม่ทราบจริงๆผมมีหน้าที่รับกับเช็คของอย่างเดียวลองไปหาดูกันครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ